ความช้ำไม่เลยตั้งแต่เริ่มรักสาวเป็นถึงวันลำเข็นเข็นปัจจุบันสมุดโปกดำบันทึกความช้ำสายันหยุดหวังกี่ครั้งกันนั้นเปิดอกคุยกันยังทันพี่น้องเดือนกันยาปีนั้น2513เฒ่าแก่โรงสีตรงข้ามยังแฟนคนงามชื่อต้อยไปครองและสุพรรณนี้เป็นลูกเศรษฐีร้านทองต้นปี2522แต่งคู่ครองเมื่อสองกุมภา2525ปีกลายเกือบตายสองทีครั้งที่น้องจิตฤดีถอนมันที่เมื่อมีตุนาครั้งหลังเจ็บหนักเพราะไปหลงรักดาราครั้งนี้สายันสัญญาเสียน้ำตาครั้งใหญ่อานาลเปิดผนึกบันทึกความช้ำสุดท้ายจึงเลิกหัวหมุนวุ่นวายเพราะแฟนเพื่อนชายเข้ามาผัวพันจะยังมาครองเขาเป็นเพื่อนของสายันความช้ำในปัจจุบันเจ็บกว่าวันฉันเสียดารานึกบันทึกความช้ำสุดท้ายจึงเลิกหัวหมุนวุ่นวายเพราะแฟนเพื่อนชายเข้ามาผัวพันจะยังมาครองเขาเป็นเพื่อนของสายันความช้ำในปัจจุบันเจ็บกว่าวันฉันเสียดารา